สะพัดเปลี่ยนตัวแมทจากละครเรื่องใหม่ขาเมาส์แรงถึงสาเหตุแฟนคลับตกใจสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ตั้งกระทู้เว็บดังต้องปลดณเดชด้วยแฟนคลับตกใจหลังกระแสช่อง3วางตัวให้แมทเพรณีประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งนายณภัทรในละครเรื่องใหม่เกมปรารถนาทำเอาแฟนๆแฮดีใจหลังรอลุ้นละครเรื่องใหม่แมทมานานแต่ล่าสุดมีกระแสลือสะพัดทำเอาแฟนๆใจหายว่าต้นสังกัดตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางเอกแล้วขณะที่ล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่มีกระแสข่าวว่าถูกจับมาเสียบแทนแมทก็แจ้งว่าไม่ทราบเรื่องที่ช่อง3ให้มาเล่นละครกับน้องนายน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่เรื่องนี้อย่างไรก็ตามครับมีภาพผู้จัดละครสาวโดนัทมนัสนันออกมาพร้อมกับน้องนายแต่ไร้เงาแมทซึ่งตอกย้ำกระแสเมารุนแรงว่าเป็นผลจากกระแสเรตติ้งละครลิขิตรักข้ามดวงดาวที่น้อยเกินคาดเอามากๆหรือไม่และอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมทุกท่านเว็บดังที่มีคนเข้าไปตั้งกระทู้ถามด้วยว่านางเอกคนไหนเสียบแทนแมทประกบนายในเกมปรารถนาข่าวว่าแมทโดนปลดน่าจะเป็นผลมาจากลิขิตรักคุณคิดว่าใครจะมาเสียบแทนแมทประกบน้องนายใบเฟิร์นเป็นไปได้ไหมหรือว่าใครดีปอลอถ้าเหตุผลจากลิขิตรักเรตติ้งไม่ดีควรจะปลดณเดชด้วยนะถึงจะเท่าเทียมกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมทุกท่านก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากด้วยอาทิเราดูลิขิตรักข้ามดวงดาวเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ชอบอยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นชอบแมทไปด้วยชอบฝีมือการแสดงแมทบางทีก็สงสารแมทนะข่าววางตัวละครก็โดนให้ปลดพอปลดก็โดนซ้ำเติมไปอีกสงสารจนไม่รู้จะสงสารยังไงทำได้แค่จะสนับสนุนและรอดูละครของนางต่อไปบางคนก็งงว่านางต้องโดนอะไรขนาดนี้เลยเหรอนางขยับตัวทำอะไรก็จ้องจะเขียนข่าวให้นางโดนด่าโดนว่าโดนทำร้ายจิตใจอยู่ร่ำไปขนาดเราไม่ใช่นางเอกเรายังท้อใจแทนนางต้องอดทนขนาดไหนนะถึงก้าวข้ามผ่านมันไปได้แอบกลัวใจนางเหนือเกินที่เห็นยิ้มหัวเราะดูเข้มแข็งดีแต่กลัวภายในใจลึกๆจะรับไม่ไหวกับแรงกดดันทุกทางขนาดนี้เราขอภาวนาให้นางมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเถิดซึ่งบางคนนะครับก็บอกว่าทำไมไม่ปลดณเดชบ้างจะโทษแมทคนเดียวได้ยังไงซึ่งก็มีคนเข้ามาเถียงว่าระดับณเดชซุปตาทางช่องไม่มีมาเทหรอกบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าต่อให้เป็นนางเอกคนอื่นเรตติ้งไม่สูงไปกว่านี้ด้วยละครโดยรวมอาจไม่ถูกจริตคนดีขณะนี้หรือไม่ไม่ควรมาเปลี่ยนตัวแมทเพราะเหตุนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมทุกท่านคงต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับข่าวนี้ใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนักข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ